จริญพรครับคุณโยมคุณโยมชื่ออะไรชื่อรัตนาพรชื่อเล่นชื่อออมคุณโยมออมใช่ไหมเมื่อสักครู่คุณโยมเข้ามาที่ศาลาหลวงพ่ออะไรนะครับดวงดีใช่ไหมตอนที่อาจจะมาเห็นคุณโยมเข้ามาคุณโยมก็เข้ามานั่งสมาธิใช่ไหมมาไหว้มากราบมาไหว้ใช่ไหมตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกสบายใจสบายใจแล้วเมื่อสักครู่ก็กราบหลวงพ่อดวงดีแล้วก็ไปกราบอะไรครับหลวงพ่อรูปปั้นเจ้าพระคุณสมเด็จใช่ไหมแล้วก็ไปทำอะไรอีกนะครับต้องไปทำบุญครับอ๋อแล้วก็นึกยังไงถึงมาถวายสังฆทานก็คือตั้งสัจจะไว้ค่ะว่าจะถวายเดือนละหนึ่งครั้งเดือนละหนึ่งครั้งตามกำลังนะคะถ้าเดือนไหนมีเยอะหรือว่ามีกำลังทรัพย์มากก็จะถวายเรื่อยๆแต่ว่าอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งก็คือทำเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วตอนที่ถวายสังฆทานอาตมาถามคุณโยมว่าเป็นยังไงใช่ไหมตอนนั้นคุณโยมตอบว่ายังไงนะเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ถามย้ำก็เลยเล่าให้ฟังว่าดีค่ะดีเลยก็ไม่ต่ำไม่สูงก็ดีเรื่อยๆอ๋อแล้วยังไงต่อครับทีนี้คือก็เล่าให้ฟังว่าในเรื่องของหน้าที่การงานก็เมื่อวานตกงานใช่ตกงานแต่ว่าพอดีว่าไปลาออกแล้วก็ไม่มีจุดมุ่งหมายค่ะว่าเราจะไปยังไงต่อมีแต่ความหวังก็เมื่อสักครู่นะไปไหว้ก่อนหน้าที่จะมาไหว้หลวงพ่อตรงนี้ไปไหว้หลวงพ่อโชคดีมาก่อนหลวงพ่อโชคดีมาก่อนพอไหว้เสร็จเดินออกก็มีโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะก็ได้งานหลักงานนี้ก็เป็นงานที่หวังไว้ตั้งนานแล้วค่ะก็เหมือนแบบว่าอยากได้มากๆเคยหวังไว้ได้ประมาณแบบสัมภาษณ์ไว้ไปเป็นสัมภาษณ์เป็นเดือนแล้วค่ะหนึ่งเดือนเต็มค่ะก็คิดว่าไม่ได้แล้วค่ะอ๋อสัมภาษณ์ไว้เป็นเดือนแล้วเขาไม่ติดต่อกลับมาใช่ไหมใช่คือเดทไลน์อ่ะคือคุยกันว่าพร้อมเริ่มงานวันที่หนึ่งที่แล้วนะคะวันนี้วันที่อะไรหนึ่งมิถุนาวันนี้วันที่สามกรกฎาคม1มิถุนามาหา4กรกฎาคมเดดไลน์วันที่1มันก็คงไม่มีหวังแล้วเนาะถ้าอย่างใช่ก็ตัดความหวังตรงนั้นไปแล้วครับแล้วก็วันนี้พอแบบไหว้เสร็จก็ออกมาก็แบบโทรศัพท์เสียงเข้ามาก็รับสายก็ได้ไม่มีหวังไว้แล้วก็งานนี้หวังไว้จริงๆอะค่ะหวังจริงๆรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นก็รู้สึกอันดับแรกเลยก็คือดีใจมากเลยแล้วก็ในเรื่องของที่2ก็ในเรื่องของความอันนี้เป็นด้านความเชื่อเรื่องของความโชคดีเชื่อว่ามากราบมาไหว้อย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องคู่กับบุญกุศลด้วยค่ะก็พยายามทำบุญเรื่อยๆทำบุญก็คือการทำความดีใช่ไหมสะสมความดีไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าแบบเราขออย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องสะสมด้วยเพราะว่าความดีสิ่งดีๆคู่ควรกับสิ่งที่เราทำใช่ไหมถ้าเราอยากให้เจอเรื่องดีๆแต่ทำไม่ดีมันก็คงไม่ได้เนาะก็เหมือนก็ยึดหลักของสมเด็จโตค่ะคือให้สะสมความดีไปเรื่อยๆเมื่อสะสมความดีไปเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาอะไรก็จะต้านต่อไม่ได้แต่ถ้าเราไม่สะสมความดีเลยก็ขอยังไงก็ขอไม่ได้อนุโมทนาด้วยครับคุณโยมสุดท้ายนี้จะฝากอะไรกับคนที่จะได้ชมได้ดูคลิปในนี้ครับก็ฝากในเรื่องของการกระทำความดีค่ะไม่ว่าจะเป็นทานบารมีคิดดีทำดีพูดดีตลอดเวลาก็ถึงเวลาของความดีก็จะย้อนมาหาเราเองถ้าเราไม่ทำแล้วเราจะไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้เราสะสมความดีไปเรื่อยๆค่ะสาธุจะได้มองคุณโยมมากับคุณผู้ชายเนาะดีใจไหมมีแฟนอย่างนี้รักไหมเคยบอกรักเขาไหมบอกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นานมากเอ้ยอาตมาเหมือนอยากได้ยินอ่ะสะดวกไหมรักอะไรนะครับรักแล้วเรารักใครนะครับอ๋อรักไม่ค่อยแสดงออกเป็นไงตอนที่เขาบอกเรารู้สึกดีไหมก็รู้สึกดีค่ะแต่ก็รับรู้มาตลอดก็คือเหมือนแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันในตอนที่ล้มก็มีเขาอะค่ะที่แบบอยู่เคียงข้างตลอดก็ไม่พูดก็รับรู้ได้ค่ะไม่พูดก็รับรู้โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบ
พิเศษนะครับเนี่ยยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับงั้นอาตมาขออนุญาตรดน้ำมนต์ให้ได้ไหมจารย์พรหลังจากรดน้ำมนต์ให้คุณโยมทั้งสองเสร็จแล้วคุณโยมผู้ชายก็เลยฝากมาว่าถ้ามีบุคคลท่านใดเดือดร้อนจากคดีความคุณโยมผู้ชายและคุณโยมผู้หญิงทั้งสองคนนั้นยินดีที่จะช่วยโดยไม่คิดผลประโยชน์เพราะว่าลึกๆแล้วสองคนนั้นนะครับก็อยากจะช่วยดังนั้นถ้าท่านใดมีเรื่องเดือดร้อนประเภทนี้ต้องการให้คุณโยมทั้งสองช่วยก็ติดต่อตามที่อยู่นี้นะครับเจริญพร